ำหรับข้อดีของ eBay นะครับหรือจุดเด่นของ eBay เนี่ย eBay เราเป็นmarketplace ที่มีความหลากหลายซึ่งความหลากหลายเนี่ยก็คือเรามีสินค้าให้คนเข้ามาเลือกใช้เลือกซื้อได้มากมายนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรามีสินค้าอยู่ 1,100 ล้านรายการนะครับและถ้าลองนึกดูว่าของชิ้นไหนเนี่ยถ้าคุณอยากได้และไม่สามารถหาที่ไหนได้เนี่ยลองมาเข้ามาดูที่ eBay ผมมั่นใจว่าโอกาสที่ eBay จะมีเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับและสำหรับผู้ที่ต้องการขายของทำเริ่มต้นธุรกิจเนี่ย eBay เป็นแพลตฟอร์มที่มีต้นทุนในการเริ่มต้นต่ำไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยทุกคนก็สามารถเข้ามาเริ่มต้นบน eBay ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ eBay เรายังมีระบบนโยบายในการสร้างความน่าเชื่อถือให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายเรามีระบบที่เรียกว่า Money Back Guarantee นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจของผู้ซื้อและมีระบบที่ช่วยซัพพอร์ตผู้ขายให้สามารถทำการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตธุรกิจของตัวเองได้ครับครับในการเริ่มต้นบน eBay เนี่ยมีทิป4ข้อนะครับเป็นเหมือนปัจจัย4ประการที่ผู้เริ่มต้นเนี่ยควรจะต้องมีเพื่อสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ข้อแรกนะครับก็คือ inventory หรือสินค้าไม่ใช่แค่ตัวสินค้านะครับแต่ inventory เนี่ยรวมไปถึงการเตรียมสินค้าให้พร้อมที่จะขายก่อนอื่นต้องไปหาสินค้ามาก่อนหาสินค้าได้แล้วเนี่ยต้องดูว่าตลาดของเราอยู่ที่ไหนเราควรจะขายในราคาเท่าไหร่และหลังจากมีตัวสินค้าและราคาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งถ่ายรูปเขียนอธิบายสินค้าเพื่อจะดึงดูดให้คนซื้อสินค้าเราเพราะว่าการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซหรือผ่านออนไลน์เนี่ยผู้ซื้อจะสามารถเห็นสินค้าได้จากแค่ตัวหน้าจอมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเตรียมตรงนี้ไม่ดีเนี่ยโอกาสที่คนเขาจะเลือกซื้อสินค้าของเราก็มีน้อยกว่าของเจ้าอื่นนะครับข้อที่2ก็คือตัวโอเปอเรชั่นไม่มีใครสามารถทำงานคนเดียวได้นะครับในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างทีมที่มีคุณภาพการสร้างโอเปอเรชั่นที่ดีในการจัดการมันเป็นเรื่องสำคัญมากขายของไปแล้วเมื่อส่งของไปอาจจะต้องมีปัญหาในการตอบหรือว่าทำเป็น customer service ให้กับผู้ซื้อนะครับซึ่งในการทำ operation เนี่ยคุณก็ต้องคิดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและทำไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะลองดูว่าสามารถใช้เทคโนโลยีหรือใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อมาทำให้คุณทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นนะครับอย่างที่3ก็คือตัวโลจิสติกโลจิสติกเนี่ยไม่ใช่แค่การส่งสินค้าแต่รวมไปถึงการจัดการระบบการส่งสมัยก่อนเนี่ยคนเริ่มต้นทำอีคอมเมิร์ซอาจจะส่งสินค้าเป็นชิ้นต่อชิ้นมานั่งแพ็คทีละชิ้นแล้วก็ไปที่ที่ทำการไปรษณีย์หรือไปที่ผู้ให้บริการการส่งแล้วส่งเป็นทีละชิ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยการส่งสินค้าหรือโลจิสติกเนี่ยมีตัวเลือกให้เลือกมากมายนะครับคุณต้องลองดูว่าการส่งของประเภทนี้น้ำหนักเท่านี้ด้วยราคาสินค้าเท่านี้เนี่ยควรจะส่งวิธีใดด้วยผู้ให้บริการใดและส่งไปที่ปลายทางประเทศใดเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันผู้ให้บริการรายหนึ่งอาจจะมีข้อดีในการส่งไปที่ปลายทางหนึ่งอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับอีกผู้ให้บริการอีกรายอาจจะมีข้อได้เปรียบในการส่งไปทางยุโรปเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวแล้วก็การใช้โลจิสติกให้มีประโยชน์ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยครับเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่แค่การโฆษณาอย่างเดียวแต่เป็นการที่จะดูว่าคุณจะทำยังไงให้สินค้าของคุณเนี่ยถูกเสิร์ชถูกหาเจอโดย Search Engine ไม่ว่าจะเป็นในตัว eBay เองหรือใน Search Engine ต่างๆนะครับต้องมีการใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ Search Engine หาเจอได้ง่ายนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ต้องดูว่าในช่วงเวลาไหนๆของปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถขายของชิ้นนี้ได้ดียกตัวอย่างเช่นถ้าขายเสื้อผ้าที่เป็นคอสตูมช่วงฮาโลวีนอาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงพีคก็เราก็ต้องลองดูว่าในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยมันเหมาะกับสินค้าของเราหรือเปล่าถ้าเป็นช่วงที่มันเหมาะกับสินค้าของเราเนี่ยเราควรจะจัดแคมเปญเพื่อดึงดูดผู้ซื้อเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น4ข้อสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับสินค้าจากประเทศไทยนะครับถามว่าอะไรขายดีบน eBay อันดับหนึ่งเนี่ยแน่นอนเป็นกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มต้นมานานแล้วบน eBay นะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องประเภทที่2ก็คือสินค้าที่เป็นพวกชิ้นส่วนรถยนต์เป็นอะไหล่รถยนต์ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าหมวดหมู่นี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือใน3ปีให้หลังเนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าที่เติบโตมากและเติบโตมาอย่างต่อเนื่องใน3ปีล่าสุดนะครับประเภทที่3ก็คือของตกแต่งบ้านอาจจะเป็นของประดับของที่เป็นชิ้นเล็กๆไปวาง
ในห้องนอนวางในห้องครัวนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งของเมืองไทยเพราะว่าของสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพที่ดีนะครับและอยากฝากไว้อีกอย่างนะครับ eBay เนี่ยใครๆก็สามารถเริ่มได้คุณสามารถเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายและเติบโตไปได้อย่างล่าสุดเนี่ยครับเราเพิ่งมีการฉลองไปให้กับผู้ขายที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาเป็นผู้ขายที่มีฟีดแบ็กหรือมี positive feedback เนี่ยเกิน5ล้านครั้ง5ล้านชิ้นนะครับซึ่งเป็นท่านแรกของ eBay เลยในการเริ่มต้นของเขาเพิ่งเริ่มมาในปี2007ก็คือเริ่มมาประมาณ10ปีเริ่มจากทำคนเดียวปัจจุบันมีพนักงานอยู่กว่า 1,000 คนและขายไปมากกว่า140ประเทศทั่วโลกนะครับครับสำหรับการเริ่มต้นบน eBay นะครับทุกคนสามารถเริ่มได้และทุกคนสามารถเข้าไปหาข้อมูลและศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับเรามีตัวเว็บไซต์ที่คอยให้คำแนะนำและทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ชื่อว่า www.ebaymyperfect.com นะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัวเว็บไซต์เนี่ยเราก็ยังมีตัว Facebook Page แล้วก็ YouTube นะครับ Facebook สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้เลยแล้วก็สามารถติดต่อกับเราได้ที่ eBay Community Thailand นะครับขอบคุณครับ